โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา1ประชุมอสม6หมู่บ้านให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคช่วงฤดูฝนค่ะนายธนาพงศ์เล่าไทยวนันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาพร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพและประธานอสม.อำเภอพบพระจัดการประชุมสมาชิกอสม.6หมู่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาที่1บ้านห้วยน้ำเย็นบ้านเจริญมิตรบ้าน9รวมไทยบ้านทหารผ่านศึกนายธนาพงศ์เล่าไทยวนันท์กล่าวว่าวันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา1ประชุมอสม.ให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคช่วงฤดูฝนไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่โรคปากเท้าเปื่อยเพื่อไปบอกต่อให้ความรู้กับชาวบ้านโดยช่วงฤดูฝนจนถึงวันนี้มีผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคไข้เลือดออกประมาณ22รายและโรคปากเท้าเปื่อยในเด็กประมาณ5-6 เดือนต่อรายอยากฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานถ้าพบอาการเป็นโรคปากเท้าเปื่อยให้มาพบแพทย์และให้หยุดเรียนก่อนเนื่องจากตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นตำบลที่ติดกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนไปมาหาสู่กันตามวิถีชีวิตท้องถิ่นทั้งสองประเทศนายธนาพงศ์เล่าไทยวนันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล่าวและนางสาวแอนนาพงอยู่พยาบาลวิชาชีพเป็นตัวแทนมอบเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดพร้อมกระเป๋าเยี่ยมบ้านจำนวน6ชุดให้แก่6หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาไปใช้ตรวจเยี่ยมประชาชนตามหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนา1ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากมีเจ้าหน้าที่จำนวน7คนอสม.มีทั้งหมด106คนดูแล6หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านรวมไทยพัฒนาที่1บ้านห้วยน้ำเย็นบ้านเจริญมิตรบ้าน9รวมไทยบ้านทหารผ่านศึกประชากรทั้ง6หมู่บ้านมีประมาณ 7,000 คน